วัสดีครับอยู่กับพวกเรา JIB TV ในวันนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์1ชิ้นจะมาแนะนำกันนะครับมันสามารถเพิ่มความเร็วให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายๆเลยแต่ที่สำคัญครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาเฉพาะความแรงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีความสวยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาเรียกว่า SSD หรือว่า Solid State Drive วันนี้ผมจะหยิบตัวนี้มาแนะนำกันครับ HyperX SoundWave 120 GBHyperX เนี่ยเป็นแบรนด์ซับแบรนด์ของ Kingston นะครับเป็นไงครับเรื่องของความสวยดูไปพร้อมๆกันครับด้านหน้านะครับหรือว่าด้านบนของตัว SSD นะครับวัสดุก่อนเลยนะครับเขาใช้เป็นอลูมิเนียมสีดำทั้งตัวแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการเล่นลายด้านหน้าเป็นสีแดงนะครับสีแดงลูไซต์ตัดด้วยลาย HyperX นะครับแล้วก็มีสีเงาๆทางด้านข้างด้วยที่สำคัญครับตรงพื้นสีแดงเนี่ยเป็นตัว X นะครับแบบนี้สวยงามทางด้านล่างนะครับมีคำว่า Soundwave บอกเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อความชัดเจนว่าเฮ้ยนี่คือรุ่น Soundwave นะความบางของ SSD ตัวนี้ครับอยู่ที่7มิลลิเมตรมาพร้อมกับช่องนะครับหรือว่ารูเพื่อยึดสกรูเอาไว้ติดกับตัวถาด 3.5 นิ้วที่เขาให้มานะครับเพื่อแปลงใส่มีทั้ง2ด้านเลยด้านหลังครับวัสดุเหมือนกันเลยก็คืออลูมิเนียมไดสีดำมีรู100น็อตครับ4รูด้วยกันเอาไว้ยึดนะครับแล้วก็มีลาเบลแปะเอาไว้ลาเบลก็จะบอกนะครับถึงชื่อรุ่นนะฮะ HyperX บอกชื่อยี่ห้อครับเป็นแบรนด์ Kingston นะครับแล้วก็ขนาดของมัน120 GB พอเชื่อมต่อที่ใช้ครับเป็นมาตรฐานเลยนะ SATA 1 port 3.06 GB/s แล้วก็ SATA Power อีก1 port การติดตั้งครับง่ายๆอย่างแรกที่ต้องมีคือสาย SATA 3.06 GB/s 1 เส้นเอาหัวสายครับด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เสียบเข้าไปที่นี่หัว SATA ปุ๊บล็อกกึ๊กแล้วก็ใช้สาย SATA Power ครับจาก Power Supply เนี่ยเสียบเข้าไปเป็นปลั๊กไฟเลี้ยงปึ๊บแบบนี้ง่ายๆแค่นี้ครับนะครับอีกฝั่งนึงของหัว SATA ก็เสียบลงตัวเมนบอร์ดไปดูเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณเข้าประกอบเครื่องเป็นเองง่ายๆเลยนะครับเรื่องของสเปคครับสเปคของ HyperX Soundwave ตัวนี้ครับความจุ120 GB เป็น 2.5 นิ้วครับ SATA 3.06 GB/s Sequential Read ครับอยู่ที่560 MB/s Sequential Read อยู่ที่360 MB/s นะครับเรื่องของ Random Read ครับอยู่ที่93,000 IOPS นะครับแล้วก็ Random Write อยู่ที่ 83,000 IOPS ครับผมเรื่องของอุปกรณ์บันเดิลนะครับของแถมครับชุดแรกเป็นคู่มือในการติดตั้งครับ1ชุดพร้อมกับสติ๊กเกอร์โลโก้ HyperX ถัดมาอันนี้คือถาดแปลงนะครับเป็นจาก 2.5 นิ้วเป็น 3.5 นิ้วนะครับเป็นนี่เลยโลโก้ HyperX สีดำอลูมิเนียมครับผมพร้อมสกรูติดตั้งเผื่อว่าเคสของใครนะครับไม่มีไดส์ 2.5 นิ้วก็เอานี่นะครับถาดแปลง 3.5 นิ้วแล้วก็วางตัว SSD ลงไปจะได้ประมาณนี้ยังเห็นโลโก้ HyperX อยู่ครับอย่างสุดท้ายครับอันนี้เป็นกรอบเคสพลาสติกสีดำเหมือนกันเป็นกาว2หน้าติดมาให้แล้วแล้วก็ลอกสมมุติแตะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้หรือแปะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่เลือกเอาอย่างที่ทราบกันดีนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ธรรมดาแล้วไม่ใช่แค่เครื่องเล่นเกมไปวันๆแล้วมันคือเฟอร์นิเจอร์นะครับคุณสามารถตกแต่งคอมพิวเตอร์ของคุณโชว์ไว้มุมบ้านโชว์ไว้ตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับJB เรามีทุกอย่างให้เลือกเหมือนกันนะครับสำหรับการแต่งคอมลองมาดูครับมันต้องมีสักชิ้นแหละที่ถูกใจคุณราคาของ HyperX ตัวนี้นะครับ120 GB ลองเสิร์ชเล่นๆดู 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหน้าเว็บของเราอัปเดตราคาทุกๆวันอยู่แล้วนะครับก็ลองกันดูหรือใครอยากจะซื้อก็เชิญครับ JB ทุกสาขาทั่วประเทศมาได้เลยถ้าไม่อยากเดินทางก็สั่งซื้อผ่านออนไลน์ของเราครับ JIB Online สั่งซื้อจ่ายเงินของส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้สะดวกปลอดภัยรวดเร็วไว้ใจได้ครับฝากพวกเราไว้ด้วยครับผม JIB TV ทุกสิ่งที่มีใน JB เราจะพรีวิวให้ได้ชมกันก่อนเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ